สวัสดีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศสบายๆค่ะวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากๆนะคะเป็นวันที่เหมาะกับการพูดคุยเรื่องราวแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจต่างๆมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นบนเวทีการสัมมนาแห่งนี้แหละค่ะเช้าวันพฤหัสบดีที่30มิถุนายนพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้ดิฉันดุลยรัตน์รัตนภัทรนิยมรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการและจะดูแลทุกท่านตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจของเราตลอดทั้งวันนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะงานในวันนี้เป็นการสัมมนาค่ะที่เราทุกคนจะมาพูดคุยกันนะคะถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพนะคะต้องใช้คำนี้ค่ะซึ่งชื่อภาษาอังกฤษของเราคือ Forum on the Best Practices for Effective Law Enforcement ซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้จะเปรียบเสมือนเป็นเวทีกลางค่ะท่านผู้มีเกียรติคะที่เราจะใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ประสบการณ์รวมไปถึงสิ่งสำคัญต่างๆค่ะซึ่งมีนัยยะสำคัญมากๆนะคะในการผลักดันระบบการบังคับใช้กฎหมายค่ะให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดค่ะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะถ้าขาดความร่วมมือร่วมใจจากหลายๆฝ่ายนะคะซึ่งเราได้รับความร่วมมือนะคะจากวิทยากรหลายท่านเลยทีเดียวค่ะที่จะให้เกียรติมาพูดคุยกันบนเวทีการสัมมนาในวันนี้นะคะต้องแจ้งให้ท่านทราบค่ะว่าวันนี้เราจะได้รับฟังมุมมองในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายจากทั้งผู้เชี่ยวชาญเองนะคะรวมไปถึงจากตัวผู้ปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายนะคะโดยตรงเลยทีเดียวค่ะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งจากไทยและก็ต่างประเทศมาพูดคุยกันน่าจะเป็นอะไรที่เราได้ข้อมูลที่ดีแล้วก็เชื่อว่าจะตกผลึกนำไปปฏิบัติต่อได้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนค่ะ